นี้พามาเดินเล่นที่น้ำตกสีดิดก็จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเขาคอนะแล้วก็บรรยากาศก็จะแบบร่มรื่นนี้มาวันที่21ธันวาก็จะมีร้านของฝากเสื้อผ้าอะไรแล้วก็แบบร้านอาหารเดี๋ยวเราจะร้านอาหารยังไม่ค่อยเปิดนะวันนี้กินข้าวกันมาแล้วใครมาเที่ยวที่เขาคอห้ามพลาดน้ำตกสีดิดเลยนะคะเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติมากเลยที่นี่ใครเข้ามาชมวิดีโอกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปเดินชมบรรยากาศที่น้ำตกสีดิดกันนะน้ำตกสวยมากอากาศเย็นมากดูนะน้ำตกสีดิดน้ำยังเยอะอยู่เลยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศวันที่21ธันวาคมนะมาพามาเที่ยวน้ำตกแล้วก็จะเดินไปดูข้างล่างนะใครมาเที่ยวน้ำตกก็มีค่าเข้าน้ำตกก็คนละ20บาทถูกมากแล้วก็มีค่ารถ30บาทนะค่ารถยนต์สวยไหมHave many water for พิษณุโลกเพชรบูรณ์เยอะๆเนี่ยจะเป็นทางที่เดินลงไปถ่ายรูปกับน้ำตกใครที่มาเที่ยวเขาคอนี่ก็ถือว่าเป็นที่แบบห้ามพลาดเลยนะคะจะไปเดินไปถ่ายรูปแบบใกล้น้ำตกตรงนู้นกัดเย็นมากเวลาในช่วงเวลาที่น้ำเยอะน้ำก็จะแบบเต็มตรงนี้เลยนะคะน้ำก็จะไหลเต็มหมดเลยนี้ใกล้ๆแบบมันหมดหน้าฝนแล้วน้ำก็จะแบบมีไหลนิดหน่อยเ
คนมาเที่ยวน้ำตกที่นี่เขาไม่ให้เล่นนะคะPossible.